จรวดที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์มีข้อได้เปรียบที่สำคัญหลายประการเหนือจรวดเคมีแบบดั้งเดิมซึ่งสามารถปฏิวัติวิธีการสำรวจอวกาศของเราได้ประการแรกจรวดที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์มีประสิทธิภาพมากกว่ามากเนื่องจากสามารถรักษาแรงขับได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานโดยไม่จำเป็นต้องหยุดเติมเชื้อเพลิงบ่อยๆซึ่งหมายความว่าพวกมันสามารถเดินทางได้ไกลและเร็วกว่าจรวดเคมีซึ่งจะช่วยให้เราสำรวจส่วนลึกของอวกาศได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้จรวดที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ยังสามารถบรรทุกสิ่งของที่หนักกว่าได้เช่นสถานีอวกาศขนาดใหญ่หรือเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงซึ่งจะขยายขีดความสามารถของเราในอวกาศได้อย่างมากนอกจากนี้จรวดที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าจรวดเคมีเนื่องจากไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างการใช้งานนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับภารกิจอวกาศระยะยาวซึ่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการขับเคลื่อนจรวดแบบดั้งเดิมอาจมีนัยสำคัญข้อได้เปรียบที่สำคัญอีกประการหนึ่งของจรวดที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์คือความน่าเชื่อถือต่างจากจรวดเคมีที่ไม่สามารถคาดเดาได้และมีแนวโน้มที่จะล้มเหลวจรวดที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์มีความสม่ำเสมอและเชื่อถือได้มากกว่ามากซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับภารกิจห้วงอวกาศที่การสื่อสารกับโลกอาจถูกจำกัดนอกจากนี้จรวดที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ยังสามารถให้ความคล่องตัวในระดับสูงซึ่งจะช่วยให้ยานอวกาศสามารถปรับวิธีได้อย่างแม่นยำและนำทางผ่านสภาพแวดล้อมทางดาราศาสตร์ฟิสิกส์ที่ซับซ้อนสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับภารกิจที่ต้องการความแม่นยำสูงเช่นการลงจอดบนดาวเคราะห์อันห่างไกลหรือการนำทางผ่านสนามดาวเคราะห์น้อยที่หนาแน่นข้อดีของจรวดที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์มีมากมายและสำคัญและการพัฒนาของพวกมันสามารถปฏิวัติวิธีที่เราสำรวจอวกาศได้ด้วยประสิทธิภาพความน่าเชื่อถือและความคล่องตัวที่เพิ่มขึ้นจรวดที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์สามารถช่วยให้เราสำรวจส่วนลึกของอวกาศได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเปิดโอกาสใหม่สำหรับการวิจัยและการค้นพบทางวิทยาศาสตร์การออกแบบจรวดที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์นำเสนอความท้าทายที่สำคัญหลายประการแต่ยังมอบโอกาสที่น่าตื่นเต้นสำหรับการสำรวจอวกาศที่ก้าวหน้าอีกด้วยหนึ่งในความท้าทายหลักคือการพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถทำงานในสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยในอวกาศได้สิ่งนี้จำเป็นต้องมีการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ที่สามารถทนทานต่ออุณหภูมิการแผ่รังสีและการสั่นสะเทือนที่รุนแรงในขณะเดียวกันก็ให้แหล่งพลังงานที่สม่ำเสมอด้วยความท้าทายอีกประการหนึ่งคือการจัดการกากนิวเคลียร์ซึ่งจะต้องกักเก็บและกำจัดอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งนี้จำเป็นต้องมีการพัฒนาวัตจักรเชื้อเพลิงขั้นสูงและเทคโนโลยีการจัดการของเสียซึ่งสามารถลดปริมาณของเสียที่ผลิตได้และรับประกันการกำจัดอย่างปลอดภัยนอกจากนี้จรวดที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ยังมีข้อกังวลด้านความปลอดภัยหลายประการเช่นความเสี่ยงของอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และศักยภาพในการปนเปื้อนของสารกัมมันตภาพรังสีความเสี่ยงเหล่านี้จะต้องได้รับการบรรเทาอย่างระมัดระวังด้วยการออกแบบระบบความปลอดภัยและขั้นตอนฉุกเฉินที่สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผลแม้จะมีความท้าทายเหล่านี้จรวดที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ก็มอบโอกาสที่น่าตื่นเต้นมากมายสำหรับการสำรวจอวกาศที่ก้าวหน้าตัวอย่างเช่นพวกเขาสามารถทำให้เกิดการพัฒนายานอวกาศที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนมากขึ้นเช่นกล้องโทรทัศน์ขั้นสูงสถานีอวกาศและยานสำรวจดาวเคราะห์พวกเขายังสามารถจัดเตรียมระบบขับเคลื่อนอันทรงพลังสำหรับภารกิจระหว่างดาวเคราะห์ซึ่งช่วยให้ยานอวกาศเดินทางได้เร็วและไกลกว่าที่เคยนอกจากนี้จรวดที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ยังสามารถเป็นแหล่งพลังงานอันมีค่าสำหรับฐานและการตั้งถิ่นฐานบนดาวเคราะห์ดวงจันทร์และดาวเคราะห์น้อยดวงอื่นอีกด้วยสิ่งนี้สามารถทำให้เกิดการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์อย่างถาวรบนเทฟากฟ้าอื่นๆได้ซึ่งปูทางไปสู่ยุคใหม่ของการล่าอนานิคมในอวกาศโดยการออกแบบจรวดที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์เป็นงานที่ซับซ้อนและท้าทายแต่ก็เป็นงานที่มอบโอกาสที่น่าตื่นเต้นมากมายสำหรับการสำรวจอวกาศที่ก้าวหน้าด้วยการวางแผนการวิจัยและการพัฒนาอย่างรอบคอบคุณสามารถเอาชนะความท้าทายและควบคุมศักยภาพของพลังงานนิวเคลียร์เพื่อปฏิวัติวิธีที่เราสำรวจและใช้พื้นที่ได้
การถกเถียงระหว่างนิวเคลียร์ฟิชชันและนิวเคลียร์ฟิวชันในฐานะเครื่องมือขับเคลื่อนจรวดดำเนินมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วทั้งสองวิธีมีข้อดีและข้อเสียต่างกันและการเลือกระหว่างทั้งสองวิธีในท้ายที่สุดนั้นขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของภารกิจเฉพาะและสถานะของเทคโนโลยีในปัจจุบันการแยกตัวของนิวเคลียร์ซึ่งเป็นกระบวนการแยกอะตอมถือเป็นแหล่งที่มาหลักของพลังงานนิวเคลียร์สำหรับการขับเคลื่อนจรวดจนถึงขณะนี้มันเกี่ยวข้องกับการใช้ไอโซโทปกัมมันตภาพรังสีเช่นยูเรเนียม235ซึ่งเกิดฟิชชันเมื่อถูกโจมตีด้วยนิวตรอนซึ่งปล่อยพลังงานจำนวนมากในกระบวนการนี้พลังงานนี้สามารถควบคุมเพื่อสร้างแรงผลักดันผ่านจรวดความร้อนนิวเคลียร์โดยที่ความร้อนที่เกิดจากปฏิกิริยาฟิชชันจะถูกใช้เพื่อให้ความร้อนแก่จรวดขับดันเช่นไฮโดรเจนหรือฮีเลียมจนถึงอุณหภูมิสูงโดยขับมันออกจากด้านหลังของจรวดและสร้างแรงผลักดันในทางกลับกันนิวเคลียร์ฟิวชันเกี่ยวข้องกับการรวมกันของนิวเคลียสองค์อะตอมเพื่อสร้างนิวเคลียสที่หนักกว่าและยังปล่อยพลังงานจำนวนมากในกระบวนการนี้ด้วยปฏิกิริยาฟิวชันมีศักยภาพที่จะมีประสิทธิภาพมากกว่าและก่อให้เกิดกากกัมมันตภาพรังสีน้อยกว่าปฏิกิริยาฟิวชันทำให้พวกมันเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากขึ้นสำหรับการขับเคลื่อนจรวดอย่างไรก็ตามปฏิกิริยาฟิวชันควบคุมและรักษาได้ยากกว่าปฏิกิริยาฟิชชันมากและเทคโนโลยีในการควบคุมปฏิกิริยาฟิวชันสำหรับการขับเคลื่อนจรวดยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นข้อดีหลักประการหนึ่งของการแยกตัวของนิวเคลียร์สำหรับการขับเคลื่อนจรวดคือแรงกระตุ้นหรือประสิทธิภาพจำเพาะสูงซึ่งหมายความว่าเชื้อเพลิงปริมาณเล็กน้อยสามารถสร้างแรงขับจำนวนมากได้นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับภารกิจในห้วงอวกาศซึ่งมวลของเชื้อเพลิงเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดมวลโดยรวมของยานอวกาศการแยกตัวของนิวเคลียร์ยังมีโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและมีการวิจัยและพัฒนาจำนวนมากทำให้เป็นตัวเลือกที่ตรงไปตรงมามากขึ้นสำหรับการขับเคลื่อนจรวดอย่างไรก็ตามการแยกตัวของนิวเคลียร์ก็มีข้อเสียเช่นกันการใช้วัสดุกัมมันตรังสีก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่สำคัญทั้งต่อยานอวกและลูกเรือรวมถึงต่อสิ่งแวดล้อมในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุนอกจากนี้การผลิตกากกัมมันตภาพรังสียังเป็นข้อกังวลหลักเนื่องจากอาจยังคงเป็นอันตรายได้นานนับพันปีในทางกลับกันนิวเคลียร์ฟิวชันมีข้อดีมากกว่าการแยกตัวของนิวเคลียร์หลายประการไม่ก่อให้เกิดกากกัมมันตภาพรังสีที่มีอายุยืนยาวและเชื้อเพลิงหรือโดยปกติจะอายุในรูปของไฮโดรเจนมีมากมายและค่อนข้างถูกนอกจากนี้ปฏิกิริยาฟิวชันยังสะอาดกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าปฏิกิริยาฟิชชันมากโดยให้กำเนิดรังสีเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยอย่างไรก็ตามดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นเทคโนโลยีในการควบคุมปฏิกิริยาฟิวชันสำหรับการขับเคลื่อนจรวดยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและความท้าทายที่สำคัญยังคงมีอยู่ก่อนที่จะนำไปใช้ได้จริงทั้งนิวเคลียร์ฟิชชันและนิวเคลียร์ฟิวชันมีข้อดีและข้อเสียเมื่อพูดถึงการขับเคลื่อนด้วยจรวดแม้ว่าการแยกตัวของนิวเคลียร์จะมีโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและมีแรงกระตุ้นจำเพาะสูงแต่ก็ยังก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่สำคัญและก่อให้เกิดกากกัมมันตภาพรังสีในทางกลับกันนิวเคลียร์ฟิวชันเป็นทางเลือกที่สะอาดกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าแต่เทคโนโลยียังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและยังมีความท้าทายที่สำคัญอยู่ก่อนที่จะนำไปใช้ได้จริงทางเลือกระหว่างทั้งสองท้ายที่สุดขึ้นอยู่กับข้อกำหนดภารกิจเฉพาะและสถานะของเทคโนโลยีในปัจจุบันการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในจรวดทำให้เกิดข้อกังวลด้านความปลอดภัยหลายประการรวมถึงความเสี่ยงของอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์การสัมผัสรังสีและศักยภาพในการปนเปื้อนของสารกัมมันตภาพรังสีความเสี่ยงเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อต้องปล่อยจรวดพลังงานนิวเคลียร์ออกจากโลกเนื่องจากอุบัติเหตุหรือการทำงานผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการปล่อยอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อมข้อกังวลหลักด้านความปลอดภัยประการหนึ่งของจรวดที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์คือความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์เช่นเครื่องปฏิกรณ์ล่มสลายหรือน้ำหล่อเย็นรั่วอุบัติเหตุประเภทนี้สามารถปล่อยสารกัมมันตภาพรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สำคัญต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อมตัวอย่างเช่นภัยพิบัตินิวเคลียร์บอลในปี1986
ซึ่งเกิดจากข้อผิดพลาดของมนุษย์และข้อบกพร่องด้านการออกแบบร่วมกันปล่อยสารกัมมันตภาพรังสีจำนวนมากออกสู่สิ่งแวดล้อมนำไปสู่การปนเปื้อนอย่างกว้างขวางและปัญหาสุขภาพของผู้คนในพื้นที่โดยรอบข้อกังวลด้านความปลอดภัยอีกประการหนึ่งคือศักยภาพในการได้รับรังสีต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ปล่อยรังสีไอออนไนซ์ซึ่งสามารถทำลายเซลล์ที่มีชีวิตและเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งและปัญหาสุขภาพอื่นๆการได้รับรังสีในระดับสูงเป็นเวลานานอาจถึงแก่ชีวิตได้และแม้แต่การได้รับรังสีในระดับต่ำก็อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้คนเมื่อเวลาผ่านไปซึ่งหมายความว่าจรวดที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์จะต้องได้รับการออกแบบและใช้งานโดยมีมาตรการด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อลดความเสี่ยงของการสัมผัสรังสีต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อมนอกเหนือจากข้อกังวลด้านความปลอดภัยแล้วจรวดที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ยังมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของสารกัมมันตภาพรังสีอีกด้วยหากจรวดที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ชนหรือทำงานผิดปกติจรวดอาจปล่อยสารกัมมันตภาพรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อมปนเปื้อนในพื้นที่และสร้างความเสี่ยงอย่างมากต่อผู้คนและสัตว์ป่านี้เป็นข้อกังวลโดยเฉพาะสำหรับการปล่อยจากโลกเนื่องจากโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือการทำงานผิดปกติระหว่างการปล่อยนั้นสูงกว่าการปล่อยจากอวกาศเพื่อลดความเสี่ยงและอันตรายเหล่านี้จรวดที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์จะต้องได้รับการออกแบบและใช้งานโดยมีระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดซึ่งรวมถึงการใช้การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ขั้นสูงและระบบหล่อเย็นที่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุน้อยกว่าตลอดจนการใช้ขั้นตอนด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่งและแผนการตอบสนองฉุกเฉินในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุนอกจากนี้การปล่อยจรวดที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์จะต้องมีการวางแผนและดำเนินการอย่างระมัดระวังเพื่อลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุหรือการทำงานผิดปกติระหว่างการปล่อยข้อกังวลด้านความปลอดภัยของจรวดที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์มีความสำคัญและต้องได้รับการแก้ไขอย่างรอบคอบผ่านการใช้การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ขั้นสูงระเบียบการด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่งและการวางแผนและการดำเนินการปล่อยขีปนาวุธอย่างระมัดระวังการทำตามขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยลดความเสี่ยงและอันตรายที่เกี่ยวข้องกับจรวดที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ได้ช่วยให้ใช้เทคโนโลยีนี้ในการสำรวจและพัฒนาอวกาศได้อย่างปลอดภัยและประสบความสำเร็จจรวดที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์มีศักยภาพในการปฏิวัติการสำรวจอวกาศและการล่าอนานิคมโดยการจัดหาแหล่งพลังงานที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพสำหรับภารกิจในห้วงอวกาศจรวดเคมีในปัจจุบันมีความสามารถในการสำรวจห้วงอวกาศจำกัดเนื่องจากมีแรงกระตุ้นจำเพาะต่ำและสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสูงซึ่งทำให้ไม่เหมาะสำหรับภารกิจระยะยาวในทางตรงกันข้ามจรวดที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์สามารถบรรลุแรงกระตุ้นจำเพาะที่สูงกว่ามากและสามารถทำงานได้เป็นระยะเวลานานโดยไม่จำเป็นต้องเติมเชื้อเพลิงทำให้เหมาะสำหรับภารกิจในห้วงอวกาศข้อได้เปรียบที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของจรวดที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์คือความสามารถในการเร่งความเร็วสูงอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเนื่องจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์สามารถผลิตพลังงานจำนวนมากในพื้นที่ที่ค่อนข้างเล็กทำให้มีอัตราส่วนแรงขับต่อน้ำหนักสูงกว่าจรวดเคมีเป็นผลให้จรวดที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์สามารถบรรลุความเร็วที่สูงขึ้นและเดินทางในระยะทางที่ไกลขึ้นในระยะเวลาที่สั้นลงทำให้เหมาะสำหรับภารกิจระหว่างดาวเคราะห์ข้อดีอีกประการหนึ่งของจรวดที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์คือความสามารถในการทำงานเป็นระยะเวลานานโดยไม่จำเป็นต้องเติมหมอเชื้อเพลิงเนื่องจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์สามารถทำงานได้หลายปีโดยไม่จำเป็นต้องเติมเชื้อเพลิงซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่คงที่สำหรับยานอวกาศซึ่งหมายความว่าจรวดที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์สามารถอยู่ในอวกาศได้เป็นระยะเวลานานขึ้นทำให้สามารถสำรวจและตั้งรกรากในห้วงอวกาศได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นจรวดที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ยังมีข้อได้เปรียบด้านความปลอดภัยมากกว่าจรวดเคมีหลายประการตัวอย่างเช่นพวกมันมีแนวโน้มที่จะเกิดการระเบิดและไฟไม่น้อยกว่าเนื่องจากไม่ใช้เชื้อเพลิงจรวดที่ติดไฟได้นอกจากนี้ยังผลิตรังสีน้อยกว่าจรวดเคมีซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการได้รับรังสีทั้งต่อลูกเรือและสิ่งแวดล้อม
การใช้จรวดที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ในการตั้งอาณานิคมในอวกาศยังให้ประโยชน์หลายประการอีกด้วยตัวอย่างเช่นสามารถใช้เพื่อขนส่งผู้คนและสินค้าไปยังดาวอังคารและจุดหมายปลายทางอื่นๆในระบบสุริยะทำให้เกิดการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์อย่างถาวร นอกจากนี้จรวดที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ยังสามารถใช้เป็นพลังงานให้กับโครงสร้างพื้นฐานของการตั้งถิ่นฐานเหล่านี้โดยเป็นแหล่งพลังงานที่เชื่อถือได้สำหรับระบบช่วยชีวิตอุปกรณ์สื่อสารและระบบที่จำเป็นอื่นๆอย่างไรก็ตามยังมีความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการใช้จรวดพลังงานนิวเคลียร์ในการตั้งอาณานิคมในอวกาศตัวอย่างเช่นการพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ให้เหมาะสมกับการใช้งานในอวกาศเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนนอและมีราคาแพงนอกจากนี้ยังมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในอวกาศตลอดจนโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือการก่อวินาศกรรมทางนิวเคลียร์แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้แต่ประโยชน์ที่เป็นไปได้ของจรวดที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ในการตั้งอาณานิคมในอวกาศทำให้จรวดเหล่านี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับการสำรวจและพัฒนาอวกาศในอนาคตในขณะที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับจรวดที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ได้รับการแก้ไขจรวดเหล่านี้จึงมีแนวโน้มที่จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการสำรวจและการล่าอาณานิคมในห้วงอวกาศอนาคตของจรวดที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์เป็นสาขาที่น่าตื่นเต้นและมีแนวโน้มโดยมีการพัฒนาและความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องที่มุ่งเป้าไปที่การควบคุมพลังของปฏิกิริยานิวเคลียร์เพื่อขับเคลื่อนยานอวกาศให้สูงขึ้นและระยะทางที่ไกลขึ้นประโยชน์ที่เป็นไปได้ของจรวดที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์นั้นมีมากมายรวมถึงอัตราส่วนแรงขับต่อน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นระยะเวลาภารกิจที่ยาวนานขึ้นและความสามารถในการสำรวจห้วงอวกาศโดยไม่จำเป็นต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อยครั้งการพัฒนาหลักประการหนึ่งในด้านจรวดที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์คือการใช้การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ขั้นสูงเช่นเครื่องปฏิกรณ์ขนาดกระทัดรัดและน้ำหนักเบาที่พัฒนาโดย NASA และหน่วยงานอวกาศอื่นๆเครื่องปฏิกรณ์เหล่านี้ได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้มากกว่าเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบดั้งเดิมและสามารถให้แหล่งพลังงานที่มั่นคงสำหรับภารกิจในอวกาศที่มีระยะเวลายาวนานการพัฒนาที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการใช้วัตจักรเชื้อเพลิงขั้นสูงเช่นการใช้เชื้อเพลิงที่มีทอเรียมซึ่งมีข้อดีมากกว่าเชื้อเพลิงที่ใช้ยูเรเนียมแบบดั้งเดิมหลายประการทอเรียมเป็นเชื้อเพลิงที่มีกัมมันตภาพรังสีในปริมาณมากและน้อยกว่ายูเรเนียมและสามารถเป็นแหล่งพลังงานที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนสำหรับจรวดที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์นอกเหนือจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเหล่านี้แล้วยังมีความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดการกับข้อกังวลด้านความปลอดภัยและความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับจรวดที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ตัวอย่างเช่นนักวิจัยกำลังทำงานเพื่อพัฒนาวัสดุและเทคโนโลยีใหม่ๆที่สามารถทนต่อสภาวะสุดขั้วของอวกาศและป้องกันการปนเปื้อนของสารกัมมันตภาพรังสีเมื่อมองไปข้างหน้าแนวโน้มของจรวดที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ยังสดใสด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องจรวดที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์สามารถมีบทบาทสำคัญในการสำรวจและพัฒนาอวกาศในอนาคตช่วยให้มนุษยชาติสามารถสำรวจอวกาศได้ลึกยิ่งขึ้นและตั้งถิ่นฐานถาวรบนดาวเคราะห์ดวงอื่นในความเป็นจริงหน่วยงานด้านอวกาศและบริษัทเอกชนหลายแห่งกำลังวางแผนและพัฒนาจรวดที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์สำหรับภารกิจในอนาคตตัวอย่างเช่นจรวดระบบการส่งอวกาศหรือ SLS ของ NASA ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาจะใช้ส่วนบนที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อส่งแรงผลักดันที่จำเป็นสำหรับภารกิจห้วงอวกาศในทำนองเดียวกันบริษัทเอกชนเช่น SpaceX และBlue Origin ก็กำลังสำรวจการใช้จรวดพลังงานนิวเคลียร์สำหรับภารกิจในอนาคตเช่นกันอนาคตของจรวดที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ถือเป็นสัญญาที่ดีเยี่ยมสำหรับการสำรวจและพัฒนาอวกาศที่ก้าวหน้าในขณะที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและข้อกังวลด้านความปลอดภัยได้รับการแก้ไขจรวดที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์จึงมีแนวโน้มที่จะมีบทบาทสำคัญในภารกิจสำรวจจักรวาลของมนุษยชาติมากขึ้น